ภายหลังจากกองทัพเยอรมันยอมแพ้ยังไม่มีเงื่อนไขต่อฝ่ายพันธมิตรในเดือนพฤษภาคมปี1945ประเทศเยอรมันทั้งประเทศถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆภายใต้การควบคุมของประเทศพันธมิตรที่มีอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและสหภาพโซเวียตเข้าควบคุมส่วนต่างๆของประเทศขณะที่เมืองหลวงของเยอรมันกรุงเบอร์ลินยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆตามความต้องการของฝ่ายพันธมิตรนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่ถูกแบ่งและครอบครองแล้วเยอรมันยุคหลังสงครามยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของการเผชิญหน้ากันระหว่างคอมมิวนิสต์และประชาธิปไตยการสืบข่าวหรือความพยายามในการหาข้อมูลข่าวสารของอีกฝ่ายเป็นกิจกรรมที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องความตึงเครียดและหวาดระแวงปกคลุมไปทั่วทั้งพื้นที่โอกาสที่สงครามโลกครั้งที่3จะปะทุขึ้นอีกครั้งณที่แห่งนี้มีสูงมากขึ้นตามความสูงของกำแพงที่แบ่งแยกอุดมการณ์ทางการเมืองการปกครองนั่นก็คือกำแพงเบอร์ลินมันคือกำแพงที่แบ่งแยกประชาธิปไตยออกจากคอมมิวนิสต์บางคนเรียกมันว่ากำแพงแห่งความหวาดระแวงและเกลียดชังกำแพงที่ถูกสร้างขึ้นมาจากรั้วลวดหนามในตอนแรกกลับกลายมาเป็นกำแพงคอนกรีตหนาภายหลังจากนั้นแต่ไม่ว่าจะนิยามชื่อของมันในลักษณะใดมันได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนและความเป็นอยู่ของชาวเยอรมันไปตลอดกาลจุดตรวจชาลีหรือเช็คพอยต์ชาลีเป็นหนึ่งในจุดตรวจที่ตรวจตราการผ่านเข้าออกของผู้คนระหว่างเบอร์ลินตะวันออกและเบอร์ลินตะวันตกจุดตรวจแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของอเมริกาและสหภาพโซเวียตมันคือจุดตรวจนับ10แห่งที่ทั้งสองโลกสร้างขึ้นมาเพื่อดูแลความเรียบร้อยในการเดินทางผ่านเข้าออกซึ่งกระทำได้เฉพาะชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวเยอรมันเท่านั้นและมันยังเป็นจุดที่ชาวเยอรมันตะวันออกมักจะใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนีไปยังฝั่งตะวันตกและบางครั้งก็ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนนักโทษของแต่ละฝ่ายอีกด้วยแต่ในเดือนสิงหาคมปี1961ที่จุดตรวจแห่งนี้กลับกลายมาเป็นสถานที่แห่งการเผชิญหน้าและความตึงเครียดครั้งสำคัญในสงครามเย็นจากเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะบานปลายออกไปกลับกลายมาเป็นการเผชิญหน้ากันของทหารทั้งสองฝ่ายเอ็ดวินอลันไลท์เนอร์นักการทูตอาวุโสของสหรัฐอเมริกาประจำเบอร์ลินตะวันออกเขาเกิดที่นิวยอร์กและเริ่มต้นชีวิตการเป็นนักการทูตภายหลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันในปี1930และปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตมาแล้ว18ประเทศตั้งแต่ภูมิภาคลาตินอเมริกายุโรปแอฟริกาและเอเชียก่อนที่เขาจะมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำกรุงเบอร์ลินการที่ไลท์เนอร์มาปฏิบัติหน้าที่ที่เบอร์ลินแห่งนี้ตัวเขาเองก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าเขาเกือบจะกลายมาเป็นชนวนเหตุที่อาจจะบานปลายกลายมาเป็นสงครามโลกครั้งที่3วันที่22ตุลาคมปี1961ไลท์เนอร์ถูกเจ้าหน้าที่รักษาการชายแดนเยอรมันตะวันออกเรียกให้หยุดระหว่างการเดินทางไปชมโอเปร่าทางฝั่งเบอร์ลินตะวันออกเจ้าหน้าที่ของเยอรมันตะวันออกขอดูพาสปอร์ตของเขาแต่ไลท์เนอร์กลับปฏิเสธพร้อมกับให้เหตุผลว่ามีแต่เจ้าหน้าที่ของสหภาพโซเวียตเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ดูได้นั่นจึงทำให้ไลเนอร์ถูกบังคับให้กลับไปยังฝั่งตะวันตกและเหตุการณ์ที่ไลเนอร์พบเจอกับการกระทำของเจ้าหน้าที่เยอรมันตะวันออกถูกบอกเล่าไปยังนายพลลูเชียสเครเขาคือนายพลจอมมุทะลุและยังเป็นวีรบุรุษจากปฏิบัติการขนส่งทางอากาศช่วยเหลือชาวเบอร์ลินระหว่างปี1948ถึงปี1949และยังเป็นตัวแทนของรัฐบาลอเมริกันในการเจรจากับสหภาพโซเวียตในการสร้างกำแพงเบอร์ลินอีกด้วยในพลเครนั้นเป็นในพลที่เกลียดคอมมิวนิสต์ตัวยงคนหนึ่งในกองทัพสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวและเหตุการณ์ที่ไลเนอร์ได้เจอนั้นสร้างความไม่พอใจแก่ในพลเครอย่างมากเพราะนี่เท่ากับเป็นการละเมิดข้อตกลงของมหาอำนาจทั้ง4ที่เห็นชอบให้การเดินทางเข้าออกผ่านแนวพรมแดนของกันและกันสามารถกระทำได้โดยเสรีด้วยเหตุนี้ในพลเครออกคำสั่งครั้งต่อไปว่าหากมีนักการทูตชาวอเมริกันต้องการข้ามไปยังฝั่งตะวันออกต้องได้รับการคุ้มครองจากสารวัตรทหารอเมริกันซึ่งจะเดินทางมากับรถจี๊ปและพามาส่งที่จุดตรวจก่อนจะเดินทางข้ามฝั่งไปแต่เจ้าหน้าที่ของเยอรมันตะวันออกยืนกรานว่าพวกเขามีสิทธิ์ในการตรวจค้นหรือกักตัวเจ้าหน้าที่ของเยอรมันตะวันตกหรือประเทศพันธมิตรตะวันตกโดยเฉพาะการตรวจก่อนเข้าและออกจากเบอร์ลินตะวันออกแต่เรื่องนี้กลับไม่จบลงง่ายๆเมื่อในพลเครตัดสินใจออกคำสั่งใ
หน่วยยานเกราะของอเมริกันส่งรถถังแบบ M48 มาที่จุดตรวจชาลีซึ่งรถถังทั้งหมดจอดอยู่ห่างแนวพรมแดนเพียงแค่75เมตรเท่านั้นรถถังของอเมริกันเหล่านี้เร่งเครื่องส่งเสียงคำรามของเครื่องยนต์ปล่อยควันพวยพุ่งออกไปให้ทุกๆคนได้เห็นราวกับว่าพวกเขาจะทำการเคลื่อนพลฝ่าเข้าไปมันเป็นการสร้างการข่มขวัญแก่เจ้าที่เยอรมันตะวันออกในพื้นที่และการกระทำของฝ่ายอเมริกันในครั้งนี้ยิ่งสร้างความหวาดระแวงให้แก่โซเวียตเจ้าหน้าที่ของโซเวียตในเยอรมันตะวันออกส่งข่าวกลับไปยังกรุงมอสโกเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตทันทีพวกเขารายงานว่าทหารอเมริกันเคลื่อนกำลังรถถังเข้ามาประชิดจุดตรวจชาลีแล้วในขณะนี้นิกิตาครุชชอฟผู้นำของสหภาพโซเวียตในขณะนั้นออกคำสั่งให้ส่งรถถังเป็นจำนวนเท่ากันไปยังจุดตรวจชาลีรถถังแบบ T-55 ของสหภาพโซเวียตแล่นเข้ามาจอดที่จุดตรวจชาลีฝั่งตะวันออกพร้อมเผชิญหน้ากับรถถังของอเมริกันกองกำลังของทั้งสองฝ่ายตรึงกำลังอยู่บริเวณจุดตรวจชาลีในตอนนี้ความตึงเครียดของสถานการณ์เริ่มมีขึ้นอย่างเด่นชัดเมื่อฝ่ายโซเวียตต่างก็เร่งเครื่องรถถังพร้อมกับหมุนปอมเปือรถถังไปมาราวกับเป็นการยั่วยุแก่ฝ่ายอเมริกันรถถังของทั้งสองฝ่ายดูไม่มีทีท่าว่าจะถอยหรือเคลื่อนย้ายออกไปปอมปืนรถถังของแต่ละฝ่ายเล็งตรงไปยังรถถังของฝ่ายตรงข้ามสภาพการตอนนี้หากมีเหตุการณ์หรือเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะคิดว่าฝ่ายตนนั้นถูกโจมตีและทำการโจมตีโต้ตอบกลับคืนเวลาแห่งความตึงเครียดดำเนินต่อไปกว่า2ชั่วโมงแล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าทั้ง2ฝ่ายจะถอนกำลังและทหารทั้ง2ฝ่ายก็ยังยืนกรานว่าจะคงกำลังรถถังและกำลังพลของตนเองเอาไว้เพื่อให้พร้อมเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดการกระทำของในพลเครสร้างความตกใจให้แก่รัฐบาลอเมริกันที่กรุงวอชิงตันดีซีเป็นอย่างมากเขาได้รับคำเตือนจากทางวอชิงตันว่าเบอร์ลินไม่ได้มีความสำคัญหรือเสี่ยงจะเป็นชนวนก่อให้เกิดความขัดแย้งกับทางมอสโกเพราะฉะนั้นอย่าได้กระทำการใดๆอันเป็นการยั่วยุให้เกิดการรบประธานาธิบดีอเมริกันจอห์นเอฟเคนเนดีได้ทำการเจรจาพูดคุยกับทางฝ่ายโซเวียตเพื่อหาข้อยุติและไม่ทำให้เกิดชนวนเหตุที่บานปลายกลายเป็นสงครามเป็นเวลากว่า16ชั่วโมงของการเผชิญหน้ากันของรถถังทั้งสองฝ่ายนี่คือหนึ่งในช่วงเวลาที่มืดมนของแสงสว่างแห่งสันติภาพของโลกแต่โชคดีที่สงครามโลกครั้งที่3ยังมาไม่ถึงเหตุการณ์ยังจบลงด้วยการพูดคุยตกลงทำความเข้าใจกันซึ่งก็จบลงได้ด้วยดีฝ่ายโซเวียตสั่งการให้รถถัง T-55 ทั้งหมดกลับฐานรถถังของโซเวียตนั้นแล่นออกไปจากการเผชิญหน้ากับฝ่ายอเมริกันที่จุดตรวจชาลีเมื่อฝ่ายอเมริกันเองเห็นว่าโซเวียตนั้นถอนกำลังออกไปแล้วพวกเขาจึงถอนกำลังออกไปเช่นกันรถถังของอเมริกันแบบ M48 แล่นออกไปจากจุดตรวจชาลีภายหลังจากที่รถถังโซเวียตแล่นจากไปได้ไม่นานจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ชื่อเสียงของในพลเครโด่งดังอย่างมากในหมู่ชาวเบอร์ลินตะวันตกในฐานะผู้กล้าที่ยืนหยัดเผชิญหน้ากับฝ่ายคอมมิวนิสต์แหล่งข้อมูลจากโซเวียตระบุว่าตัวของผู้นำโซเวียตอย่างนิกิตาครุชชอฟไม่ได้ให้ความสนใจกับสถานการณ์ที่จุดตรวจชาลีมากเท่ากับฝ่ายอเมริกันแต่เพื่อเป็นการตอบแทนแก่ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีครุชชอฟอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายพันธมิตรและอเมริกันสามารถเดินทางและใช้ทางหลวงเส้นต่างๆในฝั่งเยอรมันตะวันออกได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจำกัดรวมถึงเจ้าหน้าที่ทางการทูตหรือนายทหารของฝ่ายพันธมิตรตะวันตกก็สามารถเดินทางเข้ามาชมโอเปร่าหรือชมละครเวทีทางฝั่งเบอร์ลินตะวันออกได้อย่างอิสระเช่นกันท่านผู้ชมครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับณจุดเล็กๆจุดหนึ่งของโลกซึ่งเกือบก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่จะนำพาโลกไปสู่สงครามโลกครั้งที่3หรืออาจเกือบนำพาโลกเข้าสู่สงครามนิวเคลียร์แบบเต็มตัวขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ